ขณะนี้เวลา5 นาฬิการายการต่อไปเชิญญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังรายการธรรมาภิวัตรดำเนินรายการโดยท่านพระสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับกราบผมกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติท่านฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ทับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5:00ไปจนถึง7:00แม่เจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8:00แม่เจ้าเป็นต้นไปบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮือกับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวยท่านผู้ฟังวันนี้เอาปะกันในบรรยากาศหลังพายุฤดูฝนในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาพายุเข้าฝนตกหนักหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ภาษาบาลีพี่น้องว่าอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายเข้าของแต่ก็ยังดีที่บ่เป็นอันตรายต่อชีวิตเข้าของนั่นเสียหายเขาก็หามาใหม่ได้นะครับเราเป็นกำลังใจให้ด้านผู้ฟังให้ผ่านพ้นกับวิกฤตนี้ไปแต่ก็เป็นห่วงพี่น้องทางภาคกลางเพราะว่าน้ำเหนือเริ่มไหลไปลงไปสู่ภาคกลางลงไปสู่ทะเลเหมือนที่เฮาเฮียนกันน่ะลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลงสู่ทะเลอันนี้ก็เริ่มวิกฤตหลายพื้นที่แต่ว่านี่กลางหันที่จังหวัดสุโขทัยก็เริ่มมีการท่วมเริ่มล้นตลิ่งแต่ว่ามันก็เป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเผชิญมนุษย์ต้องเจอในช่วงฤดูกาลฤดูน้ำฤดูพรรษานี้ก็เฮือกำลังใจทุกท่านก้าวพ้นข้ามผ่านตอนนี้ไปถ้าส่วนที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรปรากฏว่าสะพานยังอยู่แต่ว่าฝนตานโดยเฉพาะฝั่งวัดนะฮะถูกน้ำกัดเซาะเสียหายพอสมควรวันนี้ก็ได้ไปยื่นหนังสือให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามาขอกอยเข้ามาซ่อมแซมโดยเฉพาะการสร้างตางชั่วคราวให้รถได้ผ่านได้เพราะว่าในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้จะมีงานสลักกระพัดเพราะฉะนั้นก็ไปขอร้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆเข้ามาพอมาไปกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำในรายการธรรมาภิวัตรทีนี้ท่านผู้ฟัง
ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะวันนี้เรายังอยู่ที่อนุปุพพกถาธรรมที่แสดงไปตามลำดับนะลุ่มลึกไปโดยลำดับนะเหมือนกับทะเลจากตื้นไปหาลึกเพื่อคัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังประณีตยิ่งขึ้นจนจิตของบุคคลนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจในสัจธรรมนะสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยอริยสัจ4เอาได้อู้กันเรื่องตาลนะเรียบร้อยแล้วเรื่องศีลเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อยู่ในเรื่องของสวรรค์นะฮะยังบ่จบเตื่อนะเดี๋ยววันเนี้ยจะอู้เรื่องสวรรค์ต่อจนจบหรืออาจจะบ่จบอาจจะเลือค้างไว้ในอังคารหน้าแถมก็ได้นะฮะวันนี้เป็นเรื่องนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยเบื้องต้นท่านผู้ฟังมีข่าวแจ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบนะโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเปิ้นแจ้งแล้วก็นำเรียนครูบาอาจารย์ประสงค์นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุทุกสถานีของคลื่นสีขาวทุกรูปแล้วก็ญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านว่าเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระราชธรรมลังการอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ถึงแก่มรณะกรรมลงที่เราได้รับหูรับทราบในรายละเอียดแล้วนะฮะในการนี้เนี่ยด้วยหลวงปู่นะมีคุณอุปการต่องานเผยแผ่คณะสงฆ์แอมปปอนะยังก่อตั้งนะฮะสถานีวิทยุมจลคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสนะได้รับสัญญาณเผยแผ่ธรรมะของครูบาอาจารย์เชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ญาติโยมทั้งหลายในจังหวัดลำปางแล้วก็ในหลายพื้นที่ประกอบกับสถานีวิทยุเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ธรรมะสนองงานคณะสงฆ์รับใจสังคมด้านสื่อสารมวลชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงออกบอกถึงความกตัญญูท่านผู้ฟังท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจึงนัดหมายนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วก็ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการวิทยุทุกคนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่แล้วก็ตั้งกองบุญบำรุงสถานีวิทยุคลื่นสีคลื่น 106.50 วัดบุญญาวาสวิหารตามกำหนดการก็คือในวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566นัดหมายกันออกเดินทาง มารวมตัวกันนะเวลา 11:00 นเนี่ยมาปะมาพบกันฉันภัตตาหารเพลและก็รับประทานอาหารกลางวันอันนี้เวลาที่เราจะรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยขอเฮ้อพี่น้องที่จะมาในวันที่9เนี่ยห่อกันมานะฮะที่ไปกินข้าวกันไปถวายภัตตาหารเพลกันที่วัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังจากนั้นหลังจากฉันเพลเสร็จแล้วก็เดินทางไปร่วมบุญกันนะที่วัดบุญญาวาสเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงเนี่ยปะกันที่วัดบุญญาวาส11โมงนะปะกันที่วัดบรรพตสถิตถวายภัตตาหารเพลพระคุณเจ้านะฮะบ่ายโมงตรงก็ร่วมทำบุญจำนวน2กองบุญก็คือกล่องบุญถวายอุทิศแด่หลวงปู่พระราชธรรมอลังการแล้วก็กล่องบุญสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุของมจล. 106.50 เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้ไปร่วมทำบุญกันในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้อันนี้เป็นข่าวบุญแรกที่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบแถมข่าวบุญหนึ่งท่านผู้ฟังในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา10โมงเป็นต้นไปขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน
ได้มาร่วมทำบุญตลักกับคัดซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเริ่มกันตั้งแต่แม่เจ้านะ 8:30 เป็นต้นไปมีการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุก็ลงทะเบียนญาติโยมทั่วไปก็ร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมสลักพัดแล้วก็ส่งเส้นสลักพัดเข้ามาในศาลา8:00 9:00 จนถึง10:00เนี่ยนะในเวลา10:00นะฮะก็ประธานในพิธีฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวกรรมบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนญาติโยมผู้มาร่วมทำบุญประเคนพานขอสมาทานเบญจศีลมัคคนายกนำกล่าวกรรมสมาทานเบญจศีลมัคคนายกอาราธนาธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องประวัติความเป็นมาของสลักพัดแสดงโดยอาตมาภาพแล้วก็หลังจากที่จบพระธรรมเทศนาแล้วมัคคนายกก็นำกล่าวกรรมถวายทายธรรมตัวแทนญาติโยมนะที่ได้มาร่วมงานก็ประเคนทายธรรมถวายทายธรรมนะฮะหลังจากนั้นเวลา 11:00 ตึงก็ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ญาติโยมที่มาร่วมงานก็กินข้าวกันนะฮะเวลา 13:00 จนถึง13:00 เนี่ยมัคคนายกก็นำกล่าวกรรมถวายสลักพัดแล้วก็บริวารตัวแทนพี่น้องที่มาร่วมบุญนั้นก็ถวายสลักพัดแล้วก็บริวารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรมัคคนายกนำไหว้พระนะพระสงฆ์ออกรับสลักพัดนะฮะอันนี้เป็นพิธีทำบุญถวายสลักพัดซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันในงานก็มีการแสดงตะล้อซอซึงตลอดทั้งวันนะฮะของผู้สูงอายุดีดสีตีเป่าแบบเบ้าโบราณล้านนาอันหนึ่งอันที่สองก็มีการจ้อยนะเพราะว่ามีป้อครูจ้อยเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตัวมีการจ้อยนะสะอันเป็นห้องว่าเป็นภูมิปัญญาของอันคนโบราณโบราณล้านนาเพราะฉะนั้นใครมาฟังจ้อยสลักพัดก็มาทั้งวันนะฮะมีอันหนึ่งก็คือว่าท่านใดที่จะมาร่วมทำบุญในส่วนของมีอยู่ประมาณสัก3ส่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยเป็นปัจจัยถวายพระสงฆ์ปัจจัยถวายพระพุทธปัจจัยกันเทศแล้วก็มัคคนายกอยู่8ชุดนะฮะอยู่8ชุดอันแรกถวายพระพุทธอันที่2ถวายกันธรรมแล้วก็แห่ม5นั่นถวายพระสงฆ์เป็น7 8ถวายหรือว่ามอบไม่ใช่ถวายขออภัยมอบเพื่อกับมัคคนายกมีอยู่8ชุดชุดละ 1,000 บาทเพราะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ถวายพระพุทธถวายกันเทศชุดละ 1,000 บาทเหมือนที่อาตมาภาพได้เคยประชาสัมพันธ์ในอาทิตย์ที่แล้วอันที่2บุญที่2ก็คือเตรียมสลักพัดพร้อมกับเส้นสลักพัดมาร่วมทําบุญกันตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานน้อยสบายสบายตามหมู่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแต่พอเอาไปเอามาเนี่ยมันน้อยสักกรรมแล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องใหญ่เป็นงานใหญ่ไปเหี้ยกรรมเป็นอย่างประชุมกันมันก่อนละตึงกรรมการวัดกรรมการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นก็ยินดีพร้อมที่จะมาร่วมบุญกันนะไปนั้นเตรียมสลากกระพัดพร้อมกับเส้นสลากเนี่ยเส้นสลากในปกติเนี่ยสมัยตะก่อนนะท่านผู้ฟังเพื่อนจะใช้ใบตาลใบลานแต่เป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ใช้กระดาษเป็นกระดาษแข็งก็ได้เขียนไปนะฮะ
เอามาร่วมบุญกันอันที่สามท่านใดอยากจะมาร่วมออกโรงทานไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มนะแล้วก็ขนมก็เรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญกันได้ในสามส่วนนี้เลี้ยงคนมาร่วมทำงานร่วมทำบุญก็คิดว่าน่าจะบ่เกิน200นะฮะโดยประมาณนั้นนะน่าไม่เกิน200คนโดยประมาณนะฮะมานักมาน้อยไปก่อนนั้นนะก็เป็นปีแรกของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรที่จัดงานสลากพัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญกันทัดนี้อันญาติโยมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาร่วมทำบุญอยู่ประมาณ8คนมีคุณโยมปัสสนียาชัยชนะคุณโยมสุทธาทิพย์วรรณกุลคุณโยมประภาพรอินทรศรีคุณโยมลักดาวันปันเตคุณแม่ปวารีอินสุวรรณคุณป้อสุชีพนะแม่สำเภาพุ่มประเสริฐมีแม่พรศรีบุรีมีคุณโยมพีรศักดิ์มาลัยรุ่งสกุลอันนี้ก็เป็นญาติโยมที่มาห่วมทำบุญทางสลากพัดที่จะถึงนี้ก็คือในวันที่18ตุลาคม2566สำหรับท่านใดที่บัสดวกมาติดภารกิจการงานก็สามารถได้มาร่วมทำบุญกันได้โดยร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318ได้มาร่วมบุญกันได้ก็เป็นงานน้อยๆท่านผู้ฟังบาใหญ่อย่างนักแต่ว่าน้อยกับมาน้อยชาวบ้านใหญ่กับมาใหญ่เรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญกันในวันที่18ตุลาคม2566เวลา10โมงเป็นต้นไปโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ทางลำปางเฮาเนาะที่ใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงมากินมาตานกันมาร่วมบุญสลากกับพัดด้วยกันตามบุญเนาะบุญแรก คือปัจจัยถวายพระสงฆ์กันเทศพระพุทธ8ชุดชุดละ 1,000 บาทอันที่2ก็คือสลากกับพัดนะก็เอามาคนละ1ชุดนะถ้าบ่เหลือกำลังนะนะฮะแต่ถ้าอยากจะเนี้ยนักกว่านั้นหลายเส้นหลายชุดก็บ่เป็นหยังอันที่3ได้มาร่วมทำบุญอาหารน้ำดื่มขนมเลี้ยงคนมาร่วมทำบุญกันในวันนั้นก็คือวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา10โมงเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นข่าวบุญที่แจ้งให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบอยู่สองข่าวบุญข่าวบุญแรกเป็นเรื่องของการไปร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพของหลวงปู่พระราชธรรมอลังการในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็บุญที่สองเป็นบุญสลักพัดในวันที่18ตุลาคม2566ที่จะถึงครั้งหน้านี้นะฮะก็ประชาสัมพันธ์ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาได้ร่วมทำกันในเบื้องต้นของรายการท่านผู้ฟังทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องของสักขะคาถานะก็คือสวรรค์อู้เอ่ยกันไปนะฮะในสัปดาห์ก่อนพอประมาณแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งของสวรรค์นะฮะในตำรับตำราเนี่ยเปิ้นบอกว่าการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายชนิดนะเกิดจากไข่ก็ดีเกิดจากโยนีของแม่ก็ดีแล้วก็มีอันนึงนะคือโอปปาติกะก็คือเกิดโดยพุทธขึ้นเองคนที่เกิดโดยพุทธขึ้นเองเนี่ยนะเพิ่นฮ้องว่าโอปปาติกะประเภทนี้มีอย่างพ้องก็มีเทวดา
มีพรหมมีสัตว์นรกมีเปรตแล้วก็มีอสุรกายผู้ที่พุทธขึ้นเกิดได้เองเนี่ยก็เกิดด้วยอำนาจแห่งอดีตกรรมโดยบ่ต้องอาศัยพ่อแม่หรือว่าบุคคลที่บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสิบประการเมื่อสิ้นชีพลงย่อมได้ไปบังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดอันได้แก่มนุษย์ภูมิก็คือโลกมนุษย์เทวภูมิหกก็คือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นนั้นตามควรแก่กุศลกรรมของบุคคลนั้นๆที่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้คนนั้นตายแล้วไปเกิดในมนุษย์ภูมิก็คือโลกมนุษย์แล้วก็เทวภูมิหกคือสวรรค์หกชั้นทีนี้ เบื้องต้นเนี่ยต้องมาเจาะรายละเอียดเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบก่อนที่จริงเรื่องนี้อาตมาได้อาตมาภาพได้อู้บ่อยนะได้เด้นย้ำให้โยมได้เข้าใจเรื่องบุญโดยเฉพาะบุญยะซึ่งแปลว่าเครื่องมือในการคัดเก่าทิศใจต้องเข้าใจก่อนว่าบุญนั้นมันบ่ใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ามาโดนบันดาลให้เฮาเป็นหั่นเป็นนี่อันนี้บ่ใจแต่บุญยะนั้นมันเป็นเครื่องมือฝึกหัดคัดเก่าทิศใจเฮ้อจิตใจนั้นมันใสเหมือนที่ปู่อาจารย์เปิ้นจังว่าเนี่ยว่าใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปบุญเนี่ยเป็นเครื่องมือฝึกหัดคัดเก่าจิตใจให้มันใสปราศจากมลมลทินก็คือความโลภโลภะความโกรธโทสะความหลงโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญไปใจเราก็คัดเก่าไปเช่นใส่บาตรเนี่ยบ่ใจใส่เพื่อจะได้อยู่ดีมีสุขมั่งคั่งร่ำรวยนะแต่คัดเก่าจิตใจโดยเฉพาะคัดความโลภความตนีที่เหนียวความห่วงแหนออกไปจากจิตจากใจอันนี้เป็นต้นเวลาบริจาคทานเฮ้อทานนะเหมือนที่อาตมาภาพชวนท่านผู้ฟังมาทำบุญสองบุญตะเกียกับเพื่อจะละความโลภออกจากตัวเก่านะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านผู้ฟังในขุททกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่1/4หน้า387ถึง391เปิ้นได้บอกได้อู้ได้เอ่ยถึงเรื่องของบุญแล้วก็บุญกิริยาวัตถุ10ประการที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกุศลและเจตนาก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขแล้วก็สวรรค์บุญกิริยาวัตถุ10ก็คือเครื่องมือทำบุญ10อย่างวิธีการทำบุญ10อย่างถ้าเราทำ10อย่างนี้มีที่ไป7ตามคือ1มนุษย์ภูมิได้มาเกิดเป็นมนุษย์แถม2สวรรค์ภูมิ6ชั้นแล้วแต่กรรมเวรใครทำหนักทำน้อยนะก็สูงต่ำตามระดับชั้นนั้นไปทีนี้ บุญกิริยาวัตถุ10มันมีอย่างข้องอันแรกตันหมายบุญที่เกิดจากการเฮื้อทานอย่างที่อาตมาภาพได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังประจำประจำว่าเฮื้อทานแก่สัตว์เดรัจฉาน100ตัว100ครั้งก็บ่เท่าเฮื้อทานกับมนุษย์ผู้บ่มีศีลบ่มีธรรมครั้งเดียวคนเดียวเฮื้อทานแก่มนุษย์ผู้บ่มีศีลบ่มีธรรม100คน100ครั้งก็บ่เท่ากับเฮื้อทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลคนเดียวครั้งเดียวเฮื้อทานแก่มนุษย์ผู้มีศีล100คน100ครั้งก็บ่เท่าเฮื้อทานกับพระสงฆ์1รูปครั้งเดียวเฮื้อทานแก่พระสงฆ์1รูป100รูป100ครั้งเนี่ยเนาะ1รูปเนี่ย100ครั้งขออภัยเฮื้อทานแก่พระสงฆ์1รูป100ครั้งก็บ่เท่ากับเฮื้อทานแก่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4ก็คือครบองค์สงฆ์ได้แก่4รูปขึ้นไปครั้งเดียวเฮื้อทานแก่พระสงฆ์4รูป100ครั้งก็บ่เท่าเฮื้อทานแก่พระสงฆ์4รูปแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้เป็นบุญสูงสุดในการเฮื้อ
ทีนี้บุญนั้นจะได้นักได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างคือคนฮือของตีฮือแล้วก็คนฮับ3อย่างนะท่านผู้ฟังคนฮืออุบาสกอุบาสิกาของที่ฮือทายธรรมสังฆทานคนฮับก็คือปฏิฆา6อันนี้คือคนรับ3อันนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละอันเช่นคนฮือต้องมีเจตนา3คือเจตนา3ที่มันบริสุทธิ์เจตนาก่อนฮือเข้าใจว่าการฮือนั้นเป็นการละความโลภจากตัวเก่าไม่ได้มีอย่างอื่นอันนี้เจตนาก่อนฮือเข้าใจว่าของนั้นต้องเหมาะสมกับผู้รับคือต้องเข้าใจว่าของที่เขาเอาไปตามเนี่ยต้องเหมาะสมสำหรับผู้รับหรือมุ่งลงไปที่ผู้รับมาได้มุ่งตรงไปที่คนตายหมายความว่าเวลาเขาจะเอาเข้าของไปตามเนี่ยต้องเป็นของที่คนฮับเปิ่นใจได้กับเข้าที่คนฮับเปิ่นกินได้บัดใจอีป้ออีแม่มักแกงนั่นแกงนี่ขนมนั่นผลไม้นี้บุหรี่ก็มีบางที่บางแห่งบางเวลาก็มีเหล้าก็เบียร์ไปตัวมอบเอาไปตานอันนี้บ่ถูกนะฮะที่มันถูกก็คือว่าต้องเป็นของที่เหมาะสมสำหรับผู้รับนะคนฮับเปิ่นใจได้คนฮับเป็นไผอ่ะก็คือตู้เจ้าอ๋อเขาก็เอาของกินที่มันเหมาะแก่ตู้เจ้ารองเท้าที่มันเหมาะแก่ตู้เจ้าสบงอังสะที่มันเหมาะสมแก่ตู้เจ้าเอาไปถวายแก่พระสงฆ์นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคนฮือต้องเข้าใจแบบนี้นะต้องมีเจตนา3ก่อนฮือและขณะฮือขณะฮือก็เบิกบานผ่องใสบ่หดหู่เศร้าส้อยบ่มีความโลภความโกรธความหลงมาอยู่ในอารมณ์หลังฮือไปแล้วก็บ่เสียดายอันนี้คือคนฮือคนฮือแสดงว่ามันจะต้องละเอียดพอสมควรกับการฮือมันจะต้องเปิ้นฮ้องว่ามีกำกึดมีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคือกำกึดที่ถูกต้องพอสมควรก่อนที่จะฮือแล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาบ่อยคอยสังเกตสังกาการขาดตกบกพร่องของวัดเช่นไปพอแล้วโอ้ห้องน้ำนี่มันมีน้ำยาล้างห้องน้ำก็ซื้อไปตานอันนั้นก็เหมาะสมสำหรับผู้รับน้ำยาล้างจานผงซักพอกซักฟอกซักผ้าอย่างมูเนี้ยนั่นบูฟังของพื้นฐานแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่กับข้าวกับปลาซึ่งเป็นของที่ตู้เจ้าเปิ่นใจอันนี้คนตานนะไปมีคุณสมบัติดีแล้วบัดใจว่าอีป้อมักแกงนั้นอีแม่มักแกงนี้หลานเฮามักแกงนั้นแล้วเมาเหล้ารถแสลบตายกินเหล้านะก็ยังเอาเหล้าไปตานอยู่เนาะเอาปุรีเนี่ยนะฮะอาตมาภาพก็แซวโยมอ่ะว่าเมืองผีเนี่ยบอกว่าจะมีห้องบานก่อนนะเกิดเปิ้นไปสูบปุรีที่โยมไปตานเปิ้นไปเป็นมะเร็งแหมรอบตายแหมรอบในเงี้ยอย่างใดเนี่ยเอ้นะเพราะนั้นมันต้องมุ่งไปที่คนรับนะฮะอันนี้หนึ่งคือผู้ให้ทายกทายิกาคนเฮอต้องเข้าใจเรื่องของการตามบ่ใช่กึดเอาเองนะฮะเพราะว่าพุทธศาสนามันมีหลักการโลกมีแบบเบ้าปฏิบัติแล้วก็บางอย่างบางเรื่องเนี่ยแบบเบ้าที่ปฏิบัติกันมาแบบโบราณเนี่ยมันผิดมันบ่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาก็เฮาสมาทานพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเอาพระพุทธเจ้าขอเอาพระธรรมขอเอาพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกเวลาเนี่ยอย่างขึ้นมาก็มากึดเติงหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักครั้งมันจะไปใจที่ไหนเนาะญาติโยมเนาะมันก็จะต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาเป็นที่เปิ่งมาเป็นที่ระลึกมาเป็นแบบเบ้าของการประพฤติปฏิบัติอันนี้คือคนต้องคนหับแต่ของที่ฮือขออภัยของที่ฮืออย่างที่บอกอันแรกต้องเป็นของที่เหมาะสมสำหรับผู้รับนะอย่างเนี้ย ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมคนมันต้องการอะไรอย่าง
เข้ากะข้าวสารกะอาหารแห้งกะเสื้อผ้ากะอย่างกะอ่ะเอาไปตานเพื่อเปิ่นมันก็ถูกกับกาลเทศะของได้ฮือเนี่ยต้องเหมาะสมสำหรับผู้รับมันมีหลายเตื่อที่คนมีลูกน้อย และกับลูกน้อยตายก็เอาเข้าของเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเสื้อผ้าละอ่อนของเล่นมาล่องก้องแกงเอามาตานเพื่อตุเจ้าถามว่าบุญจะได้ก่อนได้น้อยเดียวเพราะอย่างเพราะไม่ได้เป็นของที่มันเหมาะสมสำหรับพระสงฆ์อย่ามาตานเนี่ยอย่างตุเจ้าว่ามีลูกหลายคนก็เกิดว่าก่อตุเจ้าก็หับไว้แล้วก็เอาไปให้คนที่เปิ้นมีลูกน้อยถ้าอย่างอันก็ต้องทำทางตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพระสงฆ์เอาไปให้คนที่เปิ้นมีลูกน้อยเลยบุญจะได้หนักกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นของมันต้องเหมาะสมสำหรับผู้รับไปฝันหันอุ้ยหันป่อหันแม่หันปู่หันย่าหันลุงหันตาบ่ได้นุ่งเสื้อผ้าหรือมือหรือมีเสื้อผ้าเศร้าหมองไปซื้อสิ้นมาแย่งมาไปซื้อไปซื้อเสื้อมากันแรงของคนเฒ่ามาเอามาตานเนี่ยมันจะได้บุญมันก็ได้แต่มันได้ไม่มากเพราะอย่างคุณสมบัติมันขาดเป็นของที่ไม่เหมาะสมสำหรับประสงค์ก็บ่ควรที่จะเอามาตานนะฮะถ้าจะตานกับตานผ้าเหลืองตานผ้าที่เปิ้นใส่ท่านแล้วบ่แจ้ว่าอ๋อถ้าอาจารย์บอกว่าเวลาฝันหันพ่อแม่ที่ไม่ได้นุ่งเสื้อผ้าบอกควรที่จะเอาสิ้นเอาเสื้ออย่างไปตาลควรจะเอาผ้าเหลืองอีน้อวิ่งไปร้านสังฆทานไปซื้อมาโดยบอกพ่อสีว่าเปิ้นใส่อันหยังโดยบอกพ่อเบอร์บอกพ่ออันเป็นน้องว่าไซส์เนาะไซส์ไหนไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอันหยังเอามาปุ๊บพระเจ้าตัวน้อยแต่ผืนใหญ่มันก็ใจบ่ได้เอาตัวเจ้าตัวใหญ่ไปเอาผืนน้อยมากระใช้บ่ได้อันเนี้ยพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่านิสสัมมะกรณังสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำพิจารณาก่อนพอกอยให้มันดีก่อนแล้วจึงทำบุญมันถึงจะได้บุญเต็มแต่ถ้าเอาไปซื้อก่อนจะไปซื้อมาถามตัวเจ้าใส่เบอร์อันยังใส่สีอันยังยังได้พอดีฝันหันอุ้ยว่าได้ใส่เสื้อผ้าเอากลับไปซื้อผ้าไตรเหมือนที่ตัวเจ้าเป็นแนะนำว่าใส่เบอร์นี้ใส่สีนี้ให้หน่อยก็ซื้อมามันก็ได้ใจของมันเหมาะสมสำหรับผู้รับหรอกอันที่สองของที่จะเอาไปตานนั้นต้องเป็นของที่ที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมมันถึงจะได้บุญที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมมันถึงจะได้บุญถ้าไปลักไปจกไผมาไปทุจริตไผมาแล้วเอามาทำบุญบุญนั้นไม่มีไม่เต็มเพราะบุญบกพร่องเพราะเป็นของที่มันบริสุทธิ์อาตมาภาพอู้เสมอว่าด้วยเหตุนี้คนล้านนาก็เลยมีพิธีสุมาขวตานแต่การสุมาขวตานเนี่ย ก็เป็นการพี่น้องว่าให้ความสำคัญกับสิ่งของในส่วนของความสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์สะอาดสะอ้านบ่ได้แต่มันบ่ได้เจาะลึกไปถึงความสะอาดสะอ้านในส่วนของที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมไปเน้นนะเพื่อคลายน้ำลายตกใส่ลักกินก่อนตานลุนได้ก้าวข้ามกายโน่นนี่นั่นอันยังตกใส่อ่ะซึ่งอันนั้นมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยบ่ใช่สำคัญอันยังแต่ที่สำคัญที่สุดคือที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก่อนถ้าหามาด้วยชอบแล้วบ่ได้ไปลักไปจกไผมาหามาด้วยกำลังตัวเก่านะหามาด้วยกำลังความเพียรของตนเองมันจำเป็นต้องสุมาขวตานเลยเพราะมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าไปลักไปจกไผมาเนี่ยต่อเฮื่อสุมาขวตานมันกระตึงบ่หายเพราะวัตถุที่เฮื่อตานนั่นเป็นวัตถุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อเฮื่อจะเอาน้ำเข้าเม่นส้มปล่อยเข้าพุเข้าผายใส่ในหั่นสักร้อยรอบปันรอบจนมันเปี้ยนะจนมันแจ่อยู่หั่นมันก่อนแบบบริสุทธิ์แต่ว่าคนโบราณเนี่ยเปิ้นอยากคือการตานมันบริสุทธิ์ก็เลยมีพิธีสุมาขวตานเพื่อที่จะบอกอนุชนคนรุ่นหลังว่าของที่จะเอามาตานนั้นต้องเป็นของที่บริสุทธิ์นะมันก็เลยมีพิธีสุมาขวตานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้สำหรับ
็นของสำหรับเอามาทานทีนี้มันประจำเป็นต้องเป็นคู่เหลืองนะฮะมันข้าวถ้วยกล้วยผลก็เป็นสังฆทานไอ้อย่างที่เฮามีอยู่เนี่ยก็เป็นสังฆทานได้ที่เอาไปถวายสงฆ์น่ะมันประจำเป็นต้องเป็นคู่เหลืองเพราะคู่เหลืองประเดี๋ยวเนี้ยคุณภาพมันแบบนี้ตะวาเนี่ยกะเตะพอนะที่เพิ่นเอามาตัดโอ้จัดตุ่มมีนักเปิดพอตั้งในมีขวดน้ำขวดหนึ่งมีก๊อกนะคว่ำอยู่บนท่านแล้วก็ตั้งบนก๊อกท่านมีผ้าไตรบ้านแต่เนี่ยนะมีขนมเมีย 2-3 อย่างต้องอันนะสบู่แป้งสีฟันต้องอันนะใช้ประโยชน์ได้น้อยมากนะเพราะนั้นแล้วเวลาเขาจะถวายสังฆทานเนี่ยเขาต้องไปซื้อเอาเองไปเนี่ยเอาเองนะอย่างพี่น้องที่จะมาตอดกระถิ่นตอดสลากพัดขออภัยที่จะมากินข้าวสลากพิธีทำบุญสลากพัดวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเขาก็บ่ต้องไปซื้อนะตอนนี้มีคนเฒ่าหรอเพิ่นเป็นครูภูมิปัญญาเพิ่นสารก๋วยการสารฉลอมเสร็จแล้วก็เอาครัวใส่ในหั่นมีอ้อยมีบ่อโอนะมีส้มมีผลไม้มีของใช้แป้งสีฟันยาสีฟันยังกระไซตามที่เขามีนะอันเนี้ยมันก็เป็นของที่เหมาะสมสำหรับผู้รับนะเป็นของบริสุทธิ์นะอันนี้คือในส่วนของของที่ตานในส่วนของผู้รับอันแรกต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีศีลบริสุทธิ์พุทธผ่องเป็นมาตรฐานแรกเลยอันที่สองต้องเกื้อกูลต่อพระหูชนคนหมู่มากอาสาพระพุทธว่าโลกัตถจารีเป็นผู้เกื้อกูลต่อโลกนะฮะคือหับตานของเขาไปแล้วเอากำลังที่เกิดจากการกินการใช้ของตานเขาเนี่ยเอาไปสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนนะเอาไปศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะบ่ใจเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำวัดดึกสงัดมาแอบซัดมาม่านะบ่ใช่อย่างนั้นอันเนี้ยสามอย่างนี้ครบเนี่ยพร้อมสมบูรณ์เนี่ยบุญที่เราทำนั้นมันก็ได้ผลในส่วนของตานนะนะทำบุญโดยการเฮ่อตานเนี่ยมันจะสำเร็จผลอย่างนี้อันนี้เป็นข้อแรกข้อที่สองศีลละไมนะทำบุญโดยการรักษาศีลอันนี้บ่เสี่ยงสตังสักบาทนะคือถ้าบ่มีพระสงฆ์เอาก่อสมาทานเอาคนเดียวเพราะว่าศีล นั้นบ่ได้ไปขอจากพระพระนั้นบ่ได้เป็นผู้ฮื้อศีลแต่เป็นพยานในการสมาทานศีลในการรักษาศีลของเฮาถ้าบ่มีตุ๊เจ้าเฮาบ่ได้ไปวัดเฮาก็อยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือบ่มีก็ได้สมาทานศีลเอาคนเดียวแล้วก็ปฏิบัติเอาคนเดียวนี่คือศีลละไมทําบุญโดยการรักษาศีลศีล5ศีล8สินสัมมาเนนสินซิบสินตุเจ้า227ข้อนะฮะอันที่3ภาวนาไมทำบุญด้วยการเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญสติในชีวิตประจำวันอันนี้ฮ้องว่าภาวนานั่งสมาธิเฮื่อใจสงบพิจารณาหันสิ่งทั้งหลายเฮื่อเห็นเป็นไตรลักษณ์เฮื่อเห็นเป็นอนิจจัง ความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หันถึงการเกิดขึ้นหันถึงการตั้งอยู่หันถึงการดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นท้องว่าภาวนาใหม่ถ้าสังเกตว่าจากการทำบุญข้อที่2ที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่บ่ต้องใช้วัตถุเป็นเรื่องที่บ่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองอะหยังเลยเพียงแต่เฮารักษาศีลเพียงแต่เฮาเจริญภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะฮะบุญในข้อที่4ท่านผู้ฟังอัปปัจจยนะใหม่ทำบุญโดยการประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างความโห่เป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์แหมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างความโห่เป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์เบื้องต้นเนี่ย
คนที่เป็นผู้น้อยก็พึงเพื่อความเคารพนับถือผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้อย่างแรกอันที่สองผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายก็ต้องเพื่อเกียรติผู้น้อยมาเอาความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปกดไปขี่ไปข่มเหงผู้น้อยอันนี้ก็ชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแค่ประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันก็เป็นบุญแล้วเนี่ยมันก็ได้ทำบุญแล้วเขาก็สามารถอุทิศให้กับคนตายได้นี่คืออัปปัจจยนาใหม่วิยาวัจจไมบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกิจกรรมการงานของผู้อื่นงานหน้าหมู่งานสาธารณประโยชน์เอาไปช่วยเปิ้นเขาก็ได้บุญเวลาเปิ้นมีการมีงานอย่างวันที่18ตุลาคม2566ที่จะถึงนี้มีงานสลักกระพัดหลายคนหูหลายคนอยู่ใกล้สามารถช่วยในส่วนของโต๊ะของเต็นท์ของสถานที่หลายคนมาช่วยเรื่องของการนำโฮงตานมาเปิดโฮงตานเลี้ยงกับเข้าหลายคนเอาตลาดกระพัดมาห่วมกินห่วมตานอันนี้ก็ได้บุญเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าวิยาวัจจไมบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือธุระกิจกรรมการงานของผู้อื่นเวลาเปิ้นมีงานศพงานซากเขาก็ไปห่วมทำบุญไปกินไปตานไปช่วยเปิ้นทำนั่นทำนี่เนี่ยมันก็เป็นบุญอันหนึ่งอันนี้คือวิยาวัจจไมบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะฮะแถมบุญหนึ่งคือปฏิทานะใหม่บุญที่คนอื่นได้อนุโมทนาได้ร่วมอนุโมทนาปฏิทานะใหม่คือเวลาเราทำบุญเนี่ยให้เปิ้นได้ครับหูครับทราบบุญที่สำเร็จเกิดจากการอนุโมทนาอันเนี้ยเป็นบุญที่ทำได้ง่ายเพียงแต่ว่าเวลาเปิ้นทำความดีความงามเนี่ยเราก็ชื่นชมยินดีในการทำความดีของคนอื่นในการได้ดีได้ดีของคนอื่นอันเนี้ยก็เป็นบุญอันนึงแทนที่จะไปอิจฉาตาร้อนเนาะไปคอยเปิ้นเนี่ยแล้วเขาอนุโมทนาเขายินดีเขาพอใจในการทำความดีของคนอื่นในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ยากต่อการที่จะทำเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะคนมันอิจฉาตาร้อนกันนักกันหลายผู้คนจะอนุโมทนาจะยินดีพอใจในการทำความดีของคนอื่นเนี่ยมีบ่นักมีน้อยมากนะฮะนำมาซึ่งจิตใจที่อิจฉาริษยาคับแคบติดตันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ใจเฮาเป็นบุญใจเฮาเป็นกุศลเฮาก็อนุโมทนายินดีพอใจในการทำความดีของคนอื่นในการได้ดิบได้ดีของผู้อื่นมันจะเป็นการเปิดใจเฮานั้นเป็นคนที่บ่อิจฉาตาร้อนเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันใจนุ่มใจนวลใจใสใจเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือการยินดีต่อใจในการทำความดีของคนอื่นนะฮะแถมอันหนึ่งคืออันตัดอนุโมทนาใหม่นะคือการปัตตานุโมทนาใหม่คือการเพื่อกูลแบ่งปันให้คนอื่นได้ทำความดีเวลาเราทำความดีเนี่ยเราบอกควรที่จะทำคนเดียวต้องเกื้อกูลแบ่งปันให้คนอื่นได้ทำความดีไปด้วยอันนี้ก็เป็นบุญหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยได้ในการเกื้อกูลแบ่งปันให้คนอื่นได้ร่วมทำความดีไปด้วยเราเวลาคนอื่นทำความดีไปตัวเราหรือเราเกื้อกูลให้คนอื่นได้ทำความดีเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเช่นอันเราเดี๋ยวนี้สลากกระพัดเดี๋ยวไปถวายวัดถวายว่าอีนอกทีนี้เราก็ลูกเฮ้อล้านได้มีส่วนร่วมในการทำบุญนั้นสลากกระพัดของเราลูกเฮ้อล้านได้มีส่วนในการตกแต่งแปลงดาในการนำเอาเข้าเอาของที่ลูกหลานมีเอามาให้เฮา
นะอีน้อยเอานั่นมาอันนี้มาห่วงกันเป็นบุญที่ทำกันในครอบครัวเออได้มีส่วนร่วมในการทำบุญนะอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ร่วมทำบุญนะแถมอันหนึ่งบุญที่เกิดจากการฟังธรรมพระน้องว่าธรรมะสวนะใหม่บุญนี้ญาติโยมวันนี้คณะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อยู่เนี่ยได้กันกู้คนกำลังฟังอยู่นี่นะได้กันกู้คนหมดทุกคนที่ฟังอยู่เพราะว่าเป็นบุญที่เกิดจากการฟังธรรมโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาตามเดือนนี้เวลาเราไปวัดไปวาไปฟังศีลฟังธรรมนะตุเจ้าเปิ้นเตศธรรมเนี่ยเขาก็ได้บุญนี้ตัวโลกนะเวลาเปิ้นเตศเปิ้นยังกันนั่นกันนี่เขาก็ฟังอยู่อ่ะก็ได้บุญนะถึงแม้ว่าวันนี้มันทันสมัยมันมีเทคโนโลยีมันมีวิทยุมันมีทีวีถ้าเราเปิดฟังนะโดยเฉพาะคลื่นสีขาวพระชาประชาฟังถึงว่าถึงวันหลายรูปหลายตนหลายองค์นะเวลานั้นเวลานี้อย่างนั้นอย่างนี้นะบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเขาก็จะได้ตรงนี้นะการฟังธรรมเนี่ยมันนำให้เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะธรรมะที่มุ่งตรงไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะอาตมาภาพเนี่ยเป็นคนที่ยึดหลักการนี้ว่าชาวพุทธนะต้องมีหน้าที่3อย่างคือศึกษาคำสอนปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็เผยแผ่คำสอนจะอู้ยังอี้เสมอทุกครั้งในการเทศในการบรรยายจะเอาหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังนะทั้งหลายได้ฟังกันประจำเมื่อได้เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมาภิวัตน์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเป็นคำสอนเนี่ยมาอู้ประจำอันนี้คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมแล้วเวลาเราฟังเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงามตามทำนองของธรรมปัญญาเกิดเข้าใจในสิ่งที่บ่เข้าใจเข้าใจแล้วฟังแถมมันก็ทําให้เข้าใจยิ่งขึ้นแถมอันไหนที่สงสัยก็จะคลายสงสัยอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรมญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยได้บุญและเราสามารถเอาบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ท่านผู้ฟังไปอุทิศให้กับเปรตนะที่ตายญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นเปรตประเภทปรทูปชีวิตเปรตนะฮะซึ่งเป็นทรัพย์ชนิดเดียวที่จะต้องมายินดี มาพอใจมาอนุโมทนาบุญนะของเขานะถึงจะได้ส่วนร่วมนะถึงจะมีส่วนร่วมในการได้บุญนั้นนะถ้าบ่อนุโมทนาก็บ่ได้บุญนะอันนี้คือธรรมะเทศนาใหม่ทำบุญโดยการฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังอยู่ก็ชวนนะท่านอื่นมาฟังด้วยเนาะนะฮะเอาก็ได้บุญถึงแม้ว่าเขาจะไปชวนเปิ้นว่าโอ้ฟังขึ้นสีขาวกับเปิ้นมีครูบาอาจารย์นักนาจารีมาเทศมาบรรยายถึงแม้ว่าเปิ้นจะว่าเขาว่าตัวยังฟังคนเดียวมาบอกข้าอย่างแต่มันก็เป็นอย่างเพราะว่าเขาทำหน้าที่แล้วนะฮะทำหน้าที่บอกแล้วเปิ้นจะฟังกับเรื่องเปิ้นลงนะถือว่าทำหน้าที่ถึงแม้มันจะยอกย้อนมาอย่างที่ว่าเนี่ยตัวย่อมฟังคนเดียวมาฟังข้าเนี่ยอย่างมางมงายนี่นะมาบอกข้าเนี่ยอย่างนะชวนข้าไปงมงายนะชวนเพิ่นว่าอย่างนั้นเขาก็ง่ายยังเขาก็ดักเนี่ยถือว่าเขาทำหน้าที่ชวนเพิ่นไปทำไปฟังธรรมนะแฮมบุญหนึ่งนะธรรมเทศนาใหม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมท่านผู้ฟังเนี่ยอาตมาภาพนี้ได้ตลอดทุกวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยของงานสถานีวิทยุวิเลยสงนครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์นะทุกวันเสาร์8โมงถึง9โมงได้ตัดปัญหาอันหนึ่งพัดมาแห่งวันอังคารตี5ถึง7โมงแม่เจ้าก็ได้อันนี้แห่งได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันนี้แห่ง
การแสดงธรรมอันนี้แหมทีนี้ญาติโยมเฮาสามารถได้บุญนี้เฮาสามารถทำบุญนี้ได้ก็ได้คือเมื่อธรรมะเทศนาใหม่คือฟังธรรมแล้วเฮาก็จดจำทำความเข้าใจฟังเหตุฟังผลและเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าไปบอกเฮาลูกเฮาหลานเฮาปี่เฮาน้องเฮาพหูชนคนหมู่มากได้ฮู้ได้เข้าใจอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมนะการแสดงธรรมเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังบัดเดียวเนี้ยการแสดงธรรมมันถูกก็น้องว่าปกปิดนะถูกม่านหมอกแห่งประเพณีวัฒนธรรมปกปิดไว้ตอนที่สังเกตในงานบำเพ็ญกุศลศพไม่ว่าจะเป็นคืนที่ทุกคืนที่สวดพระอภิธรรมหรือนะตอนวันเผาก็ถามเด้ออันแรกนะที่เป็นเรื่องของการปกปิดนะบางเรื่องเขาหันสัจธรรมนี่ก็คือการเต้นแบบคัมภีร์เต้นตามคัมภีร์ที่จริงมันก็เหมาะสมในยุคสมัยนั้นคือยุคสมัยที่เปิ้นใช้ภาษาแบบนั้นแต่สมัยเนี้ยมันมีวิวัฒนาการนะภาษาวิชาการเมื่อน้องว่ามีอีวูลูชั่นมันมีวิวัฒนาการนะมันมีการเปลี่ยนแปลงลูกกำปูกำจ๋าที่เป็นบะเก้าบะหลังเนี่ยมันก็บ่ค่อยฟังหูเรื่องแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยฟังบ่ค่อยหูเรื่องจะยกตัวอย่างเช่นไปใจใจไปใจใจเนี่ยโดยความหมายของมันเนี่ยก็คือไปเรื่อยๆไปติ๊กติ๊กไปเรื่อยๆไปติ๊กติ๊กแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันบ่เข้าใจหรอกว่าไปใจใจนี่ไปอย่างไรนะอันนี้อันหนึ่งนะด้วยปกปิดด้วยภาษานะอันหนึ่งและอันที่สองเนี่ยก็ผู้จานนะเปิ้นจะมัวจะเวนตานนะเปิ้นจะเวนตานเปิ้นมัวจะเวนตานก็ไปบอกทุกเจ้านะว่าผ้าจานตัวลุงต้องเอาตัวป้อกูนะนะบ่ต้องเอายาวเนอะเอาสั้นๆ ลัดปุ้นลัดเพแล้วก็งานคนนักบ่มีการจัดระเบียบป่ะตุเจ้าเตดไปคนก็อู้ไปจบก็จบก็คือฮั่นน่ะกลายเป็นว่าม่านหมอกของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันมาปิดบังสาระสำคัญก็คือธรรมะมันก็เลยทำให้เขาบ่เข้าใจมันก็เลยทำให้เขานั้นบ่สามารถที่จะนำเอาธรรมะนั้นไปถ่ายทอดต่อได้แต่ถ้าเป็นบรรยายอย่างเงี้ยอย่างที่อาตมาภาพบรรยายญาติโยมเข้าใจดูโอ้บุญมันมี10อย่างอ่ะวิธีการทำบุญมี10อย่างบุญยะแปลว่าเครื่องมือขัดเกลาจิตใจตัวเก่าบ่ใจเป็นของวิเศษวิโสอะไรอย่างนู้นเนี่ยอย่างเนี้ยท่านโบฟังมันง่ายนะฮะแล้วก็ในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้เวลา10โมงจะมีการเตดเรื่องประวัติความเป็นมาของสลักกพัดประวัติความเป็นมาของสลักกพัดซึ่งบ่ได้เป็นเตดทำนองบ่ได้เป็นเตดคำพีแต่เป็นการเตดปากเปล่าเหมือนปาฐกถาที่ทำให้โยมนั้นเข้าใจในคำสอนนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นใครใครหูนะเรื่องของสลักกพัดอยากให้ไปอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันการทำบุญถวายตานครั้งแรกของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตโดยเฉพาะงานสลักกพัดมาร่วมกันในวันที่18อันนี้คือธรรมะเทศนาใหม่นะญาติโยมฟังแล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่นะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังคือทิฏฐุชุกรรมนะทิฏฐุชุกรรมเนี่ยคือการทำความคิดความเห็นของเฮาเฮ้อมันตรงมันถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือหันว่าตามที่เฮ้อแล้วมันมีผลเนอะนะอันทำดีได้ดี
ทำชั่วได้ชั่วโลกมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงมารดาบิดานะครับเป็นอันบุคคลที่ผู้มีคุณของเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นวิธีการทำบุญเนี่ยตอนที่อู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยมันง่ายนะโดยเฉพาะข้อที่2ที่3ที่4ที่5จนถึงที่10อ่ะศีลมัยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนามัยบุญที่เกิดจากการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันหูตัวตลอดเวลาในชีวิตประจำวันนี้เป็นต้นไปจนถึงทิฏฐุชุกกรรมการทำความคิดความเห็นของตัวเองให้ถูกต้องดีงามตามทำนองของธรรมเป็นการทำบุญที่ง่ายการทำบุญทั้ง10ประการนี้ก็นำไปสู่การไปเกิดในเจ็ดภูมิภูมิแรกคือภูมิมนุษย์มนุษย์ภูมิภูมิที่6ภูมิแห่ง6อันเนี่ยก็คือสวรรค์6ชั้นนะฮะท่านผู้ฟังความบาปประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมยังประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ2ประการก็คือประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภพหน้านะเหมือนที่อาตมาภาพได้อู้ไปทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีความเชื่ออันหนึ่งก็คือเทวดาตรวจดูโลกมนุษย์เทวดาตรวจดูโลกมนุษย์อันนี้ปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายติกนิบาตปฐมราชสูตรหน้า162-16ได้กล่าวว่าในวันอุโบสถ8ค่ำท้าวสักกะเทวราชทรงบัญชาเท้ามหาราชทั้ง4เท้ามหาราชทั้ง4เนี่ยสักกะเทวราชคือพระอินทร์เทวมหาราชทั้ง4เนี่ยก็คือส่วนห้องว่าเทวดาที่อยู่ใน